ว้าวตอนนี้เราก็อยู่ที่น่าจะเป็นประมาณว่าอ่างเก็บน้ำนะคะข้างหลังเรานี้แบบขอความดื่มด่ำบรรยากาศข้างหลังนี่นะคะนี่เลยเราไม่รู้ชื่อว่าอ่างอะไรอ่างเก็บน้ำรู้ว่าอยู่แถวสันทรายนะคะอ่างนี้อยากมาแอลมาได้เด้อเก็บดอกหญ้าริมทางมาจมอยู่กับความเสียใจกลายมาเป็นฝันร้ายคล้ายว่ามันจะตายมันเป็นยังไงไม่มีสักคนที่เข้าใจนับจากวันที่เคียงข้างกันเหลือแค่เพียงสิ่งที่ว่าฝันใจหนึ่งใจที่ทรมานแล้วมองกลับมาณตรงที่ฉันยอมรับว่าลืมไม่เก่งเลยก็เป็นทุกทีเหมือนอย่างเคยลงเอ่ยเรียกกันคงคิดถึงครั้งแยกทางจากกันวันนั้นเหมือนมันตราตรึงในใจมาทิ้งกันไปและไปรักใครคงเป็นเพราะเขาใช่ไหมที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปแม้ใจมันเจ็บเท่าไรต้องจบกันไปมีสิทธิ์อะไรจะไปห้ามเธอให้เธอได้รักกันมันคงจะยากที่จะร้องเพราะเธอนั้นไม่เคยห่วงถึงร้องไห้แค่ไหนตัวเธอเองก็ไม่หวนเธอจะไปไม่รักไม่ใส่ใจเพราะฉันไม่ใช่เขาคนที่เธอจะกอดไว้พยายามจะพูดพยายามจะทักให้เธอได้ใจอ่อนแต่พอมีเขาจะไม่เหมือนเดิมไม่เป็นเหมือนคนก่อนและนี่ฉันเองไม่ใช่ใครคนที่เธอรักเมื่อก่อนไงเธอลืมหมดแล้วลืมความรักไปได้และสุดท้ายต่อจากนี้ขอให้เธอจงโชคดีสัญญาจะลืมเธอคงลืมได้ไม่ถึงปีมันคงจะไงมั้งวันที่เธอลืมฉันเธอยังทำมันได้ยังคงคิดถึงมันครั้งแยกทางจากกันวันนั้นเหมือนมันตราตรึงในใจมาทิ้งกันไปและไปรักใครคงเป็นเพราะเขาใช่ไหมที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปแม้ใจมันเจ็บเท่าไรต้องจบกันไปมีสิทธิ์อะไรจะไปห้ามเธอให้เธอได้รักกันทุกคำพูดที่ท่านนั้นเคยบอกก็เป็นคำเดิมๆที่ท่านนั้นเคยหลอกไม่รักกันจริงก็อยากให้ความหวังทิ้งฉันให้ได้ถึงความหลังไม่เหมือนพระเอกที่ไม่อยู่ตำหนังรักเธอชิบหายก็ไม่รู้ทำไมสุดท้ายก็ไม่ทิ้งกันไปไม่อาจยังรู้มันเป็นเพราะกับใครทั้งที่เมื่อก่อนได้เคยตามใจ hey. ถึงแม้ว่าไม่เคยตามใครพยายามทบทวนรบกวนแต่เหมือนกับจุดชนวนมันก็คงไม่ควรช่างมันเชื่อว่าพอเหอะเขาคือคนที่ดีรักกันมากๆให้นานๆเป็นปีเรื่องของเราคงต้องจบสักทีส่วนฉันนั้นช่างเหอะเธอเองไม่ต้องเสีย